สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดดับฝันประยุทธ์2 6 0เสียงมือเที่ยงธรรมนัฐ vs มือคำสามปอชิงพักเล็ก ฟอร์มดีไม่มีตกสำหรับบทบาทในทางการเมืองของรอยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสส,ส,สพะเยาพักเศรษฐกิจไทยที่ไม่ยอมให้ใครมาเคลมว่าสามารถสั่งซ้ายหันขวาหันสส,ส,ส,สของพัก16เสียงที่มีสิทธิยกมือโหวตในสภาได้การออกมาพูดผ่านสื่อล่าสุดของผู้กองแห่งเมืองพะเยายืนยันอย่างหนักแน่น ว่าพักเศรษฐกิจไทยทำงานให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องการบวชจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนสิ่งที่สื่อสารกันออกมานั้นเป็นผลสืบเนื่องจากวงดินเนอร์โตะกลมที่มีแต่ระดับ VIP อย่างสามปอและแกนนำที่มีบทบาทในพรรครัฐบาลเมื่อช่วงคำ่ำวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาที่สโมสรราชพฤกษ์ โดยในวงหนึงกล่าวมีข่าวกระเซ็นกระสายออกมาว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพรังชารัฐออกปากให้ความมั่นใจกับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากพักร่วมว่าถึงอย่างไรสวดสวของของภาคเศรษฐกิจไทย ก็ยกมือสนับสนุนนายกและรัฐบาลแต่ก็มีข้อติดขัดเล็กน้อยตรงที่พลเอกประวิทย์ยอมรับกลางวงว่าไม่สามารถควบคุมร้อยเอกธรรมนัสซึ่งเป็นสอสพภาคเศรษฐกิจไทยเพียงเสียงเดียวที่จะไม่ยกมือโหวตให้ในายยกรัฐมนตรีกลายเป็นปมร้อนโหมโรงก่อนเปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไปโดยปริยาย เพราะร้อยเอกธรรมนัฐเองก็ดูจะไม่แฮปปี้โยนประเด็นจากวงดินเนอร์ที่พูดถึงนั้นว่ามาจากสื่อมวลชนบางสำนักที่วิเคราะห์กันเองเพราะไม่ได้ยินพลเอกประวิทย์พูดหรือให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ขยับกระชับสัมพันธ์ผักร่วมผ่านมือคำ้ำเพื่อเช็คขุมกำลังความพร้อมรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมาถึงกลางปีนี้โดยกำชับผักร่วมให้ระวังเสียงโหวตในสภาสะท้อนว่าในใจลึกๆของพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ไว้ใจทางไม่วางใจคนอยู่สมควรแม้อนุทินชาญวิรุกูลรองนายยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะการันตีควักโพยโชว์ต่อหน้านายกครั้งหนึ่งแล้วหลังการประชุมครม,มเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีเสียงสวไม่น้อยกว่า260เสียงมาสนับสนุนรัฐบาลน,นี้แน่นอน สำหรับตัวเลข260ดังกล่าวอนุทินมีการสำทับอีกด้วยว่ายัางไม่นับรวมสสของพรรคเศรษฐกิจไทยแถมอวยนายกจนเกือบเคลิมว่ามีทางเลือกเดียวคืออยู่ครบเทิมหลังเจอเกมจิตวิทยาของคนชื่อประยุทธ์หล่นคำว่ายุบสภาเข้าไป ขณะที่้อยเอกธรรมนัตเองก็เคยออกมาเย้ยหยันบ๊กรัฐบาลว่าฟันไปหรือเปล่าว่าจะมีตัวเลขสนับสนุนถึงเพียงนั้นเมื่อเห็นปรากฏการจากวงดินเนอร์ผักร่วมที่คิวนั้นหมายถัดถัดไปเตรียมเลี้ยงผักเล็กก่อนเปิดสมัยประชุมสภาโดยมีพักประชาีิปัตรเป็นเจ้าภาพทางร้รยเอกธรรมนัตก็ไม่รอช้า ชิงปาดหน้าเชิญพักเล็กโดยเฉพาะแกนนำบางคนที่รวมตัวกันในนามกลุ่ม16ร่วมวงมือเที่ยงทันทีเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟอรินย่านพระรามก้าถือเป็นการส่งสัญญาณจากผู้กองว่าเดินหน้าเต็มสูบเดินเกมคู่ขนานกับพลเอกประยุทธ์และเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่ามากของผู้กอง อาจจะขับเคลื่อนเป็นเส้นขนานกับ3ปอในที่สุดเมื่อพลเอกประวิทย์เริ่มคอนโทรลลูกน้องคนนี้ไม่อยู่แล้วจึงเกิดปฏิบัติการมีติ้งพักเล็กเพื่อรวมเสียงวังสกัดพลเอกประยุทธ์ไม่ให้ได้เสียงสนับสนุนในศึกสักฟอกเกิน260เสียงแน่นอนว่าเป้าหมายเดียวอยู่ที่พักเล็กที่จะทำให้ฝันผู้กองเป็นจริงเพราะพักร่วมแกนหลักในรัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ หรือชาติไทยพัฒนาไม่มีใครเอาด้วยกับเกมล้มกระดานของผู้ก่อการที่เคยล้มเหลวมาแล้วจนกลายเป็นกระบฏถูกปราบจนราบคาบการขยับในหลายจังหวะที่ผ่านมาดูเหมือนยังไม่เข็ดหลาบ และยังท้าทายมือเที่ยงของผู้กองธรรมนัตจึงเป็นการฟาดกลับมือคําของนายพลสามปอชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันก่อนจะถึงพฤษภาวาระักักฟอกศึกนอกหอกค้างแคร่ของฝ่ายแค้นอาจจะแรงยิ่งกว่าฝ่ายค้านเสียอีกงานนี้เหมือนตบหน้ารัฐบาลประยุทธ์ธรรมนัตเคลื่อนไหวแล้วนัดผักเล็กกินข้าวเที่ยง โดยเมื่อวันที่10มีนาคมปี2565นายสุรทินพิจาร์สอสมบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ได้กล่าวถึงข่าวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอะพยาวแกนนำพักเศรษฐกิจไทย นัดสดสอบพักเศรษฐกิจไทยรวมถึงหัวหน้าพักเล็กรับประทานอาหารกลางวันในวันที่11มีนาคมนี้เวลา12นาฬิกาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟฟอรินพราหม9ว่าวัตนเป็นคนนัดเองเมื่อเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมารับประทานอาหารร่วมกันเราไม่ได้สนใจหัวแต่เราสนใจมือกลุ่มพักเล็ก นารับประทานอาหารร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วเพื่อพูดคุยเรื่องการเมืองและการนับเสียงของรัฐบาลว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ขณะนี้มีคนตอบรับมาร่วมรับประทานอาหารแล้วเจถึง8คนอาจรวมถึงกลุ่ม16ด้วย โดยมอบหมายให้นายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสศบัญชีไรชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมเป็นผู้ประสานงานแต่ไม่ทราบว่ากลุ่ม16จะตอบรับมาด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่ใช่การรวมตัวเพื่อแสดงพลังหรือเรียกร้องอะไรเพราะเรายังเป็นผักร่วมรัฐบาลอยู่หลังรับประทานอาหารและหารืารอร่วมกันแล้ว ผมจะถแถลงท่าทีของกลุ่มพักเล็กซึ่งการแก้กฎหมายที่เป็นแบบนี้และรัฐบาลก็เป็นแบบนี้เราจึงนิ่งเฉยไม่ได้เพราะเขาต้องการทําให้เราสลายแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องแจกกล้วยหรือต่อรองการเมืองใดๆเพราะไม่จําเป็นต้องต่อรองเนื่องจากเราเป็นผักคร่วมรัฐบาลด้วยกันนายสุรทินกล่าวหล่งข่าวเปิดเผยว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐ ได้นัดหมายกันล่วงหน้าก่อนปิดสมัยประชุมสภาแต่ทุกคนเพิ่งจะว่าง ซึ่งนัดการวันที่11มีนาคมนี้ยืนยันไม่เกี่ยวกับการที่ไม่ได้รับเชิญไปร่วมงานรับประทานอาหารค่ำกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกหัวหน้าพักพระมงชารัฐและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลอื่นๆที่สโมสรราชพฤกษ์ถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่8มีนาคม ที่ผ่านมาโดยจะพูดคุยเรื่องแนวทางการทำงานของพรงรคร่วมรัฐบาลและปัญหาพื้นที่ของแต่ละพรรคเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัตติโชและกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสด